สวัสดีค่ะวันนี้มีจะพาทุกคนมาเที่ยวชมภายในงานสัตว์เลือดเย็นอยู่เป็นทุกสถานการณ์ซัมแทงโกเบย์บลูCalcui Birdyard Channel และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซีคอนบางแคนะคะที่นี่เนี่ยจัดงานที่เป็นสัตว์เลือดเย็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงูเต่ากิ้งก่านะคะหรือแม้กระทั่งปลาเองเดี๋ยววันนี้มีจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวชมภายในงานสัตว์เลือดเย็นอยู่เป็นทุกสถานการณ์ค่ะเราเข้ามานะเราก็จะเจอตรงนี้เลยค่ะเต่ายุงยักษ์ซึ่งลักษณะของเขานะคะจะคล้ายๆเหมือนตะภาพเลยนะโอเคเต่าตัวต่อมามาดูกันนะคะโอ้น่ารักมากเลยนี่ชื่อเต่าอะไรนะนี่เต่าคอพับอาร์เจนตินานะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆแบบเต่าเหมือนเต่าตะภาพเมื่อกี้แหละแต่ว่าเขามาจากอาร์เจนตินาแล้วก็ถัดมานะคะเต่าคอพับแอฟริกาค่ะน่ารักจังเลยตัวนี้แบบจิ๋วๆมากเลยทุกคนเห็นบ้างว่าจะมีเล็บด้วยนะชะงอกออกมาด้วยทุกคนดูสิโอ้นี่ทุกคนดูจระเข้มองไปมองมาก็เหมือนจิ้งจกอะน่ารักดีนะตัวเล็กๆดีเอาละค่ะแล้วตัวถัดมานะคะก็เป็นตะโขงนะคะลักษณะคล้ายๆจระเข้นะคะแต่ที่แตกต่างคือตะโขงเนี่ยก็จะมีปากที่ยาวกว่าแล้วก็แหลมเล็กนะคะถัดมานะคะเรามาดูนี่เลยจระเข้เผือกทุกคนลักษณะของจระเข้เผือกก็คือว่าลักษณะเขาเนี่ยจะมีสีที่เป็นสีขาวเผือกนะโอ้จริงๆก็ตามชื่อเลยอ่ะนี่คือจระเข้เคแมนแคะนะคะโอ้เอาจริงๆนะมินก็อ่านจากป้ายนี่แหละมินไม่รู้หรอกจระเข้เหมือนกันหมดเลยนะแยกไม่ค่อยออกอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในมุมของเต่าทุกคนเห็นแบบความใกล้ชิดของเต่าแบบใกล้มากนะอันนี้คือเป็นเต่าที่สตาร์ฟไว้นะคะมาจากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเขาบอกนะคะว่าห้ามแตะนะดูได้นะคะแต่มือห้ามแตะนะที่มินอ่ะเคยเห็นตั้งแต่เล็กๆนะคะของช่องดับเบิลทูแล้วก็ช่องของทวีโดนะคะนั่นก็คือเต่าจุกกะอีจุกกะอุบะจุกกะตาเต่าจุกกะตานะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของปลากันนะคะโอ้เด็กแย่เลยนะคะนี่มาดูก่อนเลยปลาตัวแรกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นกระดูกปลาหูช้างนะทุกคนดูหน้าสิหน้าก็ดูไม่ออกแล้วตอนนี้เห็นแต่กระดูกอย่างเดียวอ่ะป่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูถัดมากันเลยนะกระดูกกบทุกคนนี่กระดูกกบมินแบบโอ้โหต้องสู้หกเลยนะคนที่เอามาเก็บเอาไว้เป็นรูปร่างอย่างนี้นะสุดยอดไปเลยกระดูกงูหลามเหมือนสร้อยคอแบบสร้อยทองอะไรถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูปลาช่อนอเมซอนข้างหลังที่ตัวใหญ่ที่สุดค่ะใหญ่มากเลยมินอ้าแขนขนาดนี้นะก็ยังแบบไม่ครบไม่มิดเลยนะทุกคนนะว่าจะใช่ตะกรวดหัวขาวหรือเปล่าเพราะเห็นตะหาง
ีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นกิ้งก่าลูกปัดนะทุกคนลักษณะของเขาเนี่ยก็จะแบบเป็นคาดแบบออกขาวๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะลายสวยงามมากเลยนะคือมองไกลๆก็ไม่รู้ซะแต่มินไม่ได้สาวกของกิ้งก่านะแต่มินก็นึกว่าจระเข้น้อยแล้วต่อมานะคะเราก็มาดูนี่เลยค่ะเขาก็ได้มอนิเตอร์นะคะเขาจะมีหน้าที่แบบยาวหน่อยทุกคนดูเขาแข็งแรงมากเลยนะแล้วสีของเขาก็สดสวยด้วยแหละนี่นี่เห็นมือเขาป่ะเห็นมือเขาป่ะเนี่ย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 อุ้ยเขากำลังคุยคุยแสดงว่าจะชอบขุดมากเลยแล้วเดี๋ยวมิ้นจะพาทุกคนไปดูจิ้งจกกันนะคะมิ้นจะบอกว่าจิ้งจกเนี้ยคือน่ารักมากสีของเขาสดใสมากเลยดูอันนี้ก็เป็นจิ้งจกสีมาดากัสการ์นะคะโอ้โหสีแบบสดมากอ่ะเหมือนของปลอมอ่ะเหมือนตุ๊กตาตอนนี้นะคะมิ้นมาดูกบค่ะทุกคนดูกบเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะอยู่ใต้ใบไม้ต้นไม้อะไรสักอย่างสีเขียวเนี่ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากบต้นไม้สีเขียวออสเตรเลียเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ดูมาเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นจระเข้เจอกบเจอกิ้งก่าเจองูไปแล้วแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะมากมายเลยเดี๋ยวมิ้นจะพาทุกคนนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะไปเมื่อกี้เดินมานิดนึงนะก็มาเจอนี่เลยกิ้งก่าทุกคนเมื่อกี้น้องมันจ้องมินมากเลยนะตัวสีออกอิฐตัวเนี้ยนี่น่ารักดีนะคะมองไม่เห็นนะเขาบอกเป็นกิ้งก่าข้างในนะแต่มองไม่เห็นไปดูที่อื่นก่อนละกันตรงจมูกเขาอ่ะจะเหมือนมีนอนะเหมือนแรดเลยนะเราก็มาอยู่ที่สะพานงูพิษกันเลยนะทุกคนต้องระวังมากเลยนะเพราะที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกระจกนะเราเห็นงูอยู่ข้างล่างด้วยนะทุกคนดูสิมีงูด้วยมีกระโหลกคนก็มีอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยมินเริ่มกลัวสั่นแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอรีบลงไปข้างล่างก่อนนะไปดีกว่าแล้วที่ต่อมานะคะก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเข้าไปชมงูกันเลยนะซึ่งจะเหมือนจะเป็นอุโมงค์นะเข้าไปอ้อมไปออกหางฝั่งนู้นเลยนะคะตอนนี้คือแถวยาวมากเลยเดี๋ยวมินขอต่อแถวก่อนนะมินคงอธิบายแบบยาวๆไม่ได้นะเพราะว่าเขาต่อคิวรอกันอยู่นะเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตรูปให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะบ้างค่ะทุกคนชอบหรือเปล่านะคะแต่มินก็แบบแอบขนลุกนิดนึงนะและนี่นะคะก็คือในงานสัตว์เลือดเย็นอยู่เป็นทุกสถานการณ์อยู่ที่ซีคอนบางแคนะแต่ว่าวันที่มินมาตอนนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครนะคะเคยมาที่งานนี้แล้วเนี่ยก็ยังไงก็รีบคอมเมนต์ใต้ล่างให้มินรู้ด้วยนะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะวันนี้มินต้องขอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย